าลนัดพิพากษาจับแพะในคดียาเสพติดศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกทนายเกรียงไกรนาควรีพร้อมด้วยนายณัฐนันท์รัตนพันธ์ผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาในคดีจับแพะจากกรณีที่คุณเอกโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับผิดตัวในคดีร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตกลายเป็นแพะจนต้องสูญเสียเงินเสียเวลาเสียหน้าที่การงานเสียเวลาต่อสู้คดีจิตใจย่ำแย่อีกทั้งโรคเก่าก็กำเริบทนายเกรียงไกรกล่าวว่าในวันนี้ได้พานายณัฐนันท์จำเลยที่ตกเป็นแพะหลังถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาฟังศาลอ่านคำตัดสินในคดีที่ห้องพิจารณาคดี801สำหรับคดีนี้ที่ผ่านมาเราได้นำพยานหลักฐานต่างๆมาแสดงความบริสุทธิ์ต่อศาลแล้วและไม่คาดหวังอะไรมากขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงานมาโดยตลอดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้พูดกระทำความผิดเพราะว่าตำรวจน่าจะจับผิดตัวนะครับแล้วก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไม่เชื่อก็ยังสั่งฟ้องมาพนักงานอัยการให้ท่านจะสั่งฟ้องตามสำนวนที่ตำรวจทำความผิดมาผมในฐานะทนายความเราก็วางรูปคดีแล้วก็หาพยานหลักฐานเพื่อมาต่อสู้คดีนะครับจนสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จสิ้นวันนี้ศาลท่านก็เลยนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้เวลา 9:00 น.